ข้าวสารอาหารแห้งซึ่งมีจำนวนประมาณเกือบ300ชุดไม่รวมเสื้อผ้าไม่รวมน้ำนะในชุดหนึ่งนี่ก็จะมีข้าว5กิโลแล้วก็อะไรกล่อง1โลแล้วกับกระป๋องแล้วก็มาม่าซึ่งก็มั่นใจว่าชุดหนึ่งจะน่าได้สักครอบครัวหนึ่งเลยแหละครับครับก็นำมาพร้อมซึ่งก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากพี่น้องเพื่อนๆกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยโอกาสนี้ผมขอแนะนำเรานิดนะครับท่านแรกครับขออนุญาตตรงนี้ก่อนคือท่านเป็นเลขาตรงนี้ครับท่านดร.พิชิต ต่างศรีสกุลครับท่านที่สองในห้างกาแฟบอครับสวัสดีครับในห้างกาแฟบอครับสวัสดีครับตัวจริงเสียงจริงเนี่ยใครเสียงจริงครับใครเห็นออกโทรทัศน์ในอะไรในเรื่องมวยบ่อยเห็นออกรายการชกมวยบ่อยครับครับด้วยว่าการกระทรวงคมนาคมแจกเนี่ยท่านที่สองครับท่านพลตำรวจโทชัดคุณระดีลงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เป็นกำลังหลักของพวกเราเลยขวัญใจเสื้อแดงใจคนรักประชาธิปไตยขอบคุณลูกสาวท่านผมคุยบ่อยเลยตอนอยู่ไอ้ยิงอะไรสนามหลวงนะกาแฟอะไรดีแล้วช่วงนี้ขออนุญาตท่านได้พูดคุยกับพี่น้องนักเรียนครับก็อยู่ที่ราชดำเนินอยู่ลาดพร้าวผมที่สนามหลวงยังไปร่วมเข้าไม่ทันก็มาพูดเรียนอะไรไม่ได้ไปมีเป็นนี่ตั้งแต่เริ่มต้นเสร็จตั้งแต่ประเทศครับอีกทีแต่ดีใจครับพวกเราคนหัวอกเดียวกันความคิดเห็นเดียวกันเป็นความคิดเห็นของคนไทยที่จิตใจบริสุทธิ์นะครับก็ผมก็เหมือนกันนะก็เสียไปอยู่แล้วก็มาร่วมกับพวกเราแต่แรกก็คิดว่าเป็นมาแค่เป็นกำลังใจเพราะเขาบอกมีในคนตำรวจมาแล้วก็จับขึ้นโชว์บนเวทีโชว์มาก็ไปอยู่แถวหน้าด้านตรงนั้นเป็นแถวหน้าทุกทีก็เลยกลายเป็นอย่างนี้นะครับก็คิดว่าผมก็69แล้วแล้วก็คิดว่าคงไม่คงจะรับใช้บ้านเมืองมาจนเกษียณอายุ60ก็ต่อมาอีกนี่ก็คงจะได้ไม่นานอีกแต่ก็เชื่อความหวังว่าเกษียณแล้วจะใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการก็ไม่ได้ก็ต้องมาอยู่กับพวกเรานะฮะก็ผมก็พยายามทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ก็เหมือนพวกพี่ๆน้องๆ นี่ครับเราทำคนละนิดละหน่อยตามความสามารถตามแรงของเรากำลังทรัพย์กำลังใจเหมือนกับหมอที่เป็นแก้มครับกลับอยู่อเมริกาก็กลับมาช่วยกันมาช่วยเหมือนพวกเราฮะกันดีใจครับวันนี้ได้มาเจอกันเนี่ยฮะถึงแม้ว่าจะเกิดเป็นที่จังหวัดเดียวกันที่น้องร่วมเขาร่วมใต้แต่พวกเรามาเจอก็มารักกันอยู่ที่มูลนิธิแล้วนะครับท่านจะมาพูดมาเลยขณะนี้กระแสปฏิวัติรัฐประหารนั้นยังไม่หมดเพราะว่ารู้ผมวิเคราะห์ว่ามันเป็นการฝ่ายเขาจนมุมมีแกนนำสำคัญของเขาจะต้องติดคุกถ้าเดินไปเรื่องอย่างนี้ประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นมาเมื่อไหร่พวกนี้ก็เดินเข้าสู่คุกเข้าสู่ตะแลงแกนเขาก็พยายามเอาตัวรอดมีเงินแล้วไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าเราพยายามจะคุ้มปั่นทุกอย่างให้เกิดการปฏิวัตินะพวกเราก็มีแกนหลายๆส่วนอีกส่วนหนึ่งเขาก็ไปทำจะแก้กฎหมายท่านวิชิตชมพรนี่แบบเพื่อจะให้มันเกิดประชาธิปไตยสักทีให้มีพวกเปลือกพวกนี้ขึ้นมากินแรงกินอะไรกันมาผมก็คงอย่างนี้ก็จำเป็นที่พวกเรายังคงต้องปลุกปั่นลูกหลานนะฮะที่มีเรี่ยวมีแรงสาวๆแท้ๆอย่างนี้ขอบคุณกันไว้ก่อนอย่าทะเลาะเบาแว้งกันมีอะไรก็ค่อยทีค่อยใจแล้วก็อย่างเงี้ยช่วยเหลือกันเนี่ยผมก็น่ารักครับขอบคุณทุกคนครับแล้วผมก็มีอะไรก็ยินดีนะฮะรับใช้พวกเราแกนนำเพชรบุรีเยอะขนาดนี้ผมนึกไม่ถึงไม่เคยได้เจอมาก่อนเลยครับมีอะไรก็เชิญครับผม